สำหรับในลำดับถัดไปนะคะก็คงต้องมาฟังมุมมองของทางด้านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบ้างนะคะว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับท่านในปัจจุบันเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะจะลองช่วยแชร์ประสบการณ์หรือสิ่งที่ท่านใช้อยู่สักเล็กน้อยนะคะครับสำหรับผ้าไหมที่ผลิตเพื่อการส่งออกนะครับถ้าว่าในเชิงพาณิชย์นะฮะในระบบเทคโนโลยีของอาจารย์นี่คือเป็นศิลปะนะครับอันนี้ต้องอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งเลยเพราะว่าต่อไปจะหาไม่ได้แล้วในส่วนของที่บริษัททำเนี่ยคือหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์นะครับเพื่อการขยายตลาดอะไรนี่นะฉะนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรนะครับโน้ตเอานะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมาประกอบใช้ทั้งหมดเลยครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเครื่องทอนะครับเครื่องทอที่บริษัทใช้อยู่เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมันนะครับมีความเร็วเนี่ยถ้าเทียบกับแบบหัตถกรรมนะฮะสัดส่วนมันประมาณสัก20เท่านะครับนี่สมมติว่าถ้าเป็นหัตถกรรมเนี่ยวันหนึ่งก็จะได้สัก5 หลา 6 หลานะครับแต่ถ้าใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงนะฮะเขาสามารถผลิตได้วันหนึ่งเนี่ยเครื่องเดียวนะฮะในเวลาเท่ากันเนี่ยผลิตได้100 หลานะครับไม่ใช่แค่นั้นเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถที่จะเรียนแบบได้ทุกรูปแบบของผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมนะยกดอกยกลายยังไงแล้วแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนแบบได้อย่างแนบเนียนนะครับแล้วก็เร็วนะครับเหตุผลที่เขาเรียนแบบได้เพราะว่าเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบังคับนะครับนะไม่ทราบว่าเมื่อกี้มีไฟล์ของเครื่องทออยู่ไหนมั้งโอเคฮะตรงไหนไหนท่านเห็นว่าอันนี้เป็นยกดอกนะฮะยกดอกแบบนี้เนี่ยต้องมีดินทอด้วยนะครับถ้าเป็นทอด้วยหัตถกรรมเนี่ยไม่ทราบใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้นะฮะ2 เดือนนะฮะ2 เดือนได้ความยาวก็ได้2 เมตรนะฮะอันนี้เนี่ยใช้เครื่องจักรทันสมัยที่มีเทคโนโลยีสูงทอนี่นะฮะมีดิ้นทองมีทุกอย่างเนี่ยนะน่าจะละ15 นาทีนะครับ15 นาทีแล้วท่านจะดูไม่ออกนะว่าอันไหนทอด้วยอันกรรมในทอด้วยเครื่องจักรดูไม่ออกนะครับแนบเนียนมากเลยนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับไม่ผิดพลาดเสร็จแล้วคุณภาพสูงเลยนะฮะสูงตรงที่ว่าเส้นใหญ่เส้นหนึ่งถ้าเกิดขาดนะฮะเครื่องจะหยุดนะครับจะหยุดไม่ว่าจะเป็นด้านพุ่งด้านยืนนะครับอันนี้คือความดีของเทคโนโลยีที่นำมาประกอบใช้เพราะว่ายิ่งอย่างที่บริษัทผลิตผ้าที่เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะนี่ยิ่งสำคัญใหญ่เพราะว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันสามารถผลิตผ้าได้ตั้งแต่หนาสุดถึงบางสุดนะครับบางสุดเนี่ยมันถึงเป็นผ้าโปร่งมากเลยนะซึ่งถ้าเป็นผ้าโปร่งแบบนั้นเนี่ยวันหนึ่งทอได้ประมาณ300 หลาในหนึ่งเครื่องนะครับเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่มีผิดพลาดทุกชิ้นออกมาเนี่ยทุกตารางลาออกมาเนี่ยจะเหมือนกัน 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนาหรือบางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจที่สำคัญก็คือจะต้องได้เส้นไหมที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะทอแล้วหยุดมาลบผ้าออกได้ฉะนั้นเส้นใหญ่ที่มาใช้เนี่ยจะต้องคุณภาพสูงมากเลยเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเวลาทอนะครับดังนั้น
ส่วนด้านการตลาดเนี่ยถ้าเราใช้เทคโนโลยีตัวนี้มาช่วยนี่นะฮะมันจะทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้ไม่ว่าในด้านต้นทุนนะครับต้นทุนเนี่ยว่ายิ่งตอนนี้มีคู่แข่งที่เป็นประเทศอินเดียเนี่ยซึ่งเขาก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันแถมมีค่าแรงที่ถูกกว่าบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าเรานำตัวนี้มาประกอบในการผลิตสินค้านี่นะเพราะใหม่เนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสสูงที่จะแข่งกับประเทศอินเดียได้เพราะเนื่องจากว่าเรามีอะไรอ่ะบรรพบุรุษที่เรียนมารุ่นต่อรุ่นประสบการณ์สูงตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้แต่แล้วว่าประสบการณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าในวิธีการย้อมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับย้อมนี่ก็สำคัญนะครับการพอกย้อมเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบสมัยเก่าเนี่ยที่ไม่ทราบทุกท่านเคยเห็นก็คือจะย้อมจากหม้อต้มใช่ไหมครับอันนั้นเป็นดั้งเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการย้อมเนี่ยจากหลอดโคลนเลยนะฮะย้อมจากหลอดโคลนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องผ่านกระบวนการต่อไม่มีการต่อเส้นได้นะครับเน้นตรงนี้เนี่ยมันจะดีมากในการผลิตเพราะว่าทำให้ไม่มีรอยต่อนะครับไม่มีรอยต่อของเส้นได้นะครับเน้นการนำสิ่งต่างๆที่ทันสมัยมาประกอบใช้เนี่ยทำให้โอกาสสูงที่จะขยายตลาดได้นะครับอย่างที่บริษัทตอนนี้เนี่ยขยายตลาดไปสู่ยุโรปนะซึ่งก็จริงๆก็ขยายมานานแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับที่ยอมรับของตลาดยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันนะครับในโลกฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตผ้าไหมของเขาเนี่ยเทคโนโลยีเขาสูงมากแล้วก็ผ้าไหมเขามีคุณภาพสูงสุดนะครับแต่เนื่องด้วยว่าตอนนี้เนี่ยค่าแรงนะครับค่าของชีพของเขาสูงนะครับทำให้การผลิตผ้าไหมของเขาเนี่ยลดไปเยอะนะครับลดไปเยอะมากเขาก็เลยแทนที่จะผลิตเองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นนำเข้านะครับเปลี่ยนจากผู้ผลิตเป็นผู้นำเข้าซึ่งก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยเรานะครับในการที่จะทำตลาดทดแทนประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะผลิตมาใช้ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากค่าแรงเขาสูงนะครับเราก็ถือโอกาสนี้ก็เข้าไปแทนที่เขาก็คือผลิตไทยเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะมีโอกาสขยายตลาดได้ค่อนข้างจะสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีเทคโนโลยีมาทำนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีมาทำตรงนี้เนี่ยโอกาสท่านจะเข้าสู่ตลาดโลกเนี่ยยากผมพูดว่ายากมากนะครับยิ่งถ้าเราผู้ผลิตนะครับซึ่งเป็นคนเอเชียนะครับหัวดำนะถ้าท่านไปออกบูธไม่ว่าที่ฝรั่งเศสหรือที่เยอรมันเนี่ยถ้าท่านไปหัวดำไปออกบูธเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยน้อยมากนะครับเขาไม่ค่อยเชื่อถือเพราะถือว่าเราไม่มีเทคโนโลยีดังนั้นการที่เขาจะมาเป็นคู่ค้ากับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสน้อยนะครับผมยกตัวอย่างเลยในสินค้าของที่บริษัทนี้นะจริงๆก็เป็นอย่างที่บริษัทแต่คนที่ยืนออกบูธยืนขายเนี่ยถ้าเป็นหัวแดงนะครับเป็นพวกฝรั่งพวกตอนออกกลางหรือพวกฝรั่งด้วยกันในยุโรปด้วยกันในอเมริกาเนี่ยแห่กันไปดูเพราะเขามีความเชื่อมั่นเขามีความเชื่อมั่นว่าของต้องมีคุณภาพแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าสู่ตลาดโลกเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นหัวดำนะแต่ถ้าเรามีคุณภาพเป็นที่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขายอมรับนี่มันก็เกิดโอกาสได้นะครับเรื่องเทคโนโลยีสำคัญมากอย่างที่เล็กเทคนำระบบ GPS มาใช้กับประชากรของผู้ปลูกหมอเลี้ยงใหม่เนี่ยผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วก็น่าจะเป็นรูปธรรมได้ด้วยนะครับ
ขอบคุณนะคะคอนเฟิร์มในระดับอุตสาหกรรมนะคะยืนยันแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยช่วยพาเราไปไกลถึงตลาดโลกได้นะคะ